วันนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณครับกลายเป็นที่ฮือฮาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเพราะว่ามีข่าวว่าเตรียมจะลาออกจากสสพรรคพลังประชารัฐเหลือเพียงแค่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคนะฮะปิดฉากทางการเมืองหรือเปล่าวันนี้มีเสียงสัมภาษณ์ของพลเอกประวิตรมาด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นประธานการประชุมต้องบอกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมพลเอกประวิตรเนี่ยท่านมีอีกหนึ่งตำแหน่งนะคือเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยวันนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเอ๊ะสีหน้าสีตาวันนี้ไม่ค่อยยิ้มนะฮะบอกว่าเตรียมลาออกจากสสในเร็ววันนี้แล้วจะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้ามาทำหน้าที่สสแทนส่วนตัวจะไปทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอย่างเดียวและขอให้ทุกคนโชคดีลองไปฟังท่อนนี้กันหน่อยฮะพักอย่างเดียวไม่เลือกเล่นตำแหน่งคนบริหารแต่ยังจะเป็นสส.เดี๋ยวจะลาออกลาแล้วค่ะโอเคแล้วท่านรองค่ะแล้วโชคดีทุกคนนะโชคดีทุกคนโชคดีจ้าโชคดีทุกคนอุ้ยแบบนี้ก็ลาแล้วนะขอให้โชคดีทุกคนจ้าไม่แล้วนะไม่เล่นการเมืองแล้วนะค่ะคุณผู้ชมฮะจากนั้นพลเอกประวิตรได้ถ่ายรูปร่วมกับนักข่าวครับหลากหลายสำนักเลยมีเซลฟี่กันนะฮะนี่ดูบรรยากาศกันหน่อยโอ้จะไม่ได้เจอในวงการการเมืองแล้วหรอนักข่าวการเมืองก็ใจหายเนี่ยครับคุณผู้ชมนักข่าวก็เลยถามว่าเอาเมื่อถ่ายรูปแล้วพลเอกประวิตรจะยังอยู่ในแวดวงการเมืองไหมเพราะว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกอนุพงศ์เนี่ยก็ได้ถ่ายรูปกับสื่อแล้วก็วางมือไปค่ะไอ้วันนี้หน้าตึงๆนะดูสิไม่ยิ้มเลยอ่ะปกติอ่ะพูดตรงๆเลยนะท่านจะต้องยิ้มแย้มกว่านี้ใช่ไหมใช่ดูสิอ่ะนี่หลายช็อตนะค่ะหน้าตึงเลยอ่ะนักข่าวเล่นนักข่าวอะไรก็มียิ้มนิดหน่อยยิ้มตอนที่แบบเอากล้องมาถ่ายจริงๆต้องยิ้มถูกไหมฮะแล้วมันก็สอดคล้องกับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่ค่อยเห็นลุงป้อมเลยที่เราคุยกันเมื่อวานนี้เองว่าลุงป้อมเนี่ยน้อยมากงอนไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมดูสิแต่ยังมีจังหวะหยอกล้อกันนักข่าวแต่ว่าไม่ได้ยิ้มแย้มเหมือนเดิมแล้วมันก็จะกลายเป็นการเหมือนว่าเราปิดฉาก3ปอไปจริงๆแล้วหรือเปล่าเพราะเดิมเนี่ยเราคิดว่าต้องเหลือปอสุดท้ายเนี่ยในรัฐบาลชุดใหม่นะคะเพราะว่าบิ๊กป๊อกคุณอนุทิพลเอกอนุพงศ์แล้วก็บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์เนี่ยวางมือแล้วก็จะเหลือปอสุดท้ายเนี่ยบิ๊กป้อมเนี่ยก็วางแล้วเหมือนกันลาออกจากสสนะฮะนักข่าวถามทิ้งท้ายเอาอย่างนี้ลุงป้อมยังมีพลังอยู่ใช่ไหมลุงป้อมบอกมีแต่เป็นพลังในการทำงานด้านกีฬาก็คือยังเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยต่อไปส่วนเรื่องการเมืองนะฮะพลเอกประวิตรบอกว่าเป็นหน้าที่คนอื่นตนทำมาเยอะแล้วขอทำให้พักบ้างก็คือยังเหลือตำแหน่งเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐทีนี้หลายคนก็จดจ้องแล้วว่าแล้วสสที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนลุงป้อมเนี่ยลำดับต่อไปเป็นคุณสันติพร้อมพัฒน์แต่คุณสันติเนี่ยก็จะไปเป็นรัฐมนตรีมีข่าวว่าคุณสันติอาจจะสละแล้วเบอร์3คุณผู้ชมคิดถึงไหมคุณชัยวุฒนาคมานุสร อาจจะได้เลื่อนกลับเข้าสภามาเป็นสสนะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันนะเพราะคุณชัยวุฒิก็ตัวตึงก็อดีตรัฐมนตรีด้วยถูกไหมฮะแล้วก็ช่วงเลือกตั้งเนี่ยมีบทบาทเยอะสำหรับพลังประชารัฐนะใช่ครับเดี๋ยวรอติดตามกันในเรื่องของการเมืองนะคะคุณผู้ชมดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี